ครับสวัสดีครับพี่ชื่อดนุพลณหนองคายนะครับก็จบจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกษตรเมื่อปี2546ครับก็รุ่น CPA 13ครับตอนนี้พี่เป็นอาจารย์อยู่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับที่มหาวิทยาลัยชื่อ University of Vienna อยู่เมืองเวียนนาประเทศออสเตรียครับก็งานหลักๆที่นี่ก็คือนอกจากการสอนเนี่ยก็จะเป็นการทำงานวิจัยซึ่งส่วนตัวพี่เองเนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งเขาเรียกว่าทฤษฎีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นการเอาคณิตศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อจะทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีขึ้นเช่นเร็วขึ้นหรือว่าใช้พื้นที่ในการทำงานน้อยลงนะครับทีนี้อะไรบ้างที่พี่ประทับใจเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกษตรก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการได้เจอเพื่อนเก่งๆไปหมดเลยซึ่งสำหรับพี่เองเนี่ยเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้เยอะมากนะครับจากเพื่อนเก่งๆหลายๆคนก็ทำให้มีประโยชน์มากอีกอย่างนึงเนี่ยที่พี่ชอบมากๆเกี่ยวกับที่คณะเนี่ยก็คือการแบ่งเป็นระบบแลบนะครับก็คืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะมีแลบเป็นของตัวเองแล้วนักเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปช่วยงานอาจารย์ในแลบต่างๆได้ซึ่งสำหรับตัวพี่เองเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่จะได้ลองทำงานวิจัยหลายๆแบบนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนในแลบเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่พี่ถือว่าเข้มข้นมากแล้วก็ดีกว่าการคือได้อะไรเยอะมากนอกจากการเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วอย่างที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่คณะเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนให้ออกไปทำกิจกรรมทางวิชาการข้างนอกอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนให้ส่งโปรแกรมไปประกวดในการแข่งขันอันนึงของ NECTECH นะครับชื่อว่า National Software Contest แล้วก็คณะก็เคยได้ส่งพี่ไปแข่งการเขียนโปรแกรมที่ประเทศจีนชื่อว่า ACM ICPC นะครับซึ่งพี่เข้าใจว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นเลยที่สนใจจะเข้าการแข่งขันแบบนี้นะครับสำหรับน้องๆที่คิดอยากจะเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคตนะครับพี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องๆควรจะศึกษาว่าวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีสาขาอะไรบ้างเพราะว่ามันมีสาขาย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นน้องบางคนอาจจะชอบเขียนโปรแกรมบางคนอาจจะชอบการจัดการกับฮาร์ดแวร์การทำเน็ตเวิร์กหรือบางคนชอบการทำแอนิเมชันหรือบางคนอาจจะชอบคณิตศาสตร์ซึ่งก็อาจจะมาทำงานวิจัยทางทฤษฎีเหมือนพี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องหาตัวเองเนี่ยให้เจอแต่เนิ่นๆเพราะว่ามันจะเป็นอาชีพที่เราจะต้องทำไปเกือบจะตลอดชีวิตนะครับก็อยากให้ค้นหาตัวเองให้เจอเร็วๆก็ยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วก็ได้เรียนคณะที่ตัวเองต้องการนะครับโชคดีครับ